ผักขาครับพี่ตูเล่าครับโพลงไปสวัสดีครับชาแนลไม่ไรสไตล์ครับผมพบกับผมเบากึมครับมื้อนี้เบากึมไปเก็บอีหลอกมาครับเก็บมาแล้วก็ต้องมาแกงตัวแกงอีหลอกสูตรเบากึมมื้อนี้สิใส่น้ำยานางเด้อครับเด้อใส่น้ำปลาใส่เครื่องแกงเครื่องหยังเฮาล่ะเฮ็ดแซ่บๆนัวๆเนาะครับเนาะรอน้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วเฮาก็เอาอีหลอกใส่ครับนี่อีหลอกเอามาเฮาก็ปอกเรียบร้อยเด้อครับเด้อถ้าแม่นต้นอ่อนๆนี่บ่ต้องปอกก็ได้ครับหั่นๆเลยแต่ว่าได้พื้นแก่เฮาก็สิปอกๆแน่เนาะครับเนาะใส่ลงไปเลยครับกูลองก้นแกงบ่เป็นสิคั่นเด้อครับเด้อบางสูตรเพิ่นสิต้มน้ําทิ้งก่อนค่อยมาแกงแต่ว่าสูตรเบากึมแกงเลยจังซี่ล่ะเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮาปิดฝาไว้ก่อนครับทานแห้งคักขนาดเลยเปิดฟ้าไว้ดีกว่าครับเพราะว่ามันสิฟูมเนาะพอแล้วมั้งพอแล้วครับซ้ำนี่ก็คือหมอซ้ำนี่พ่อคุณต้องคนพื้นสิมักเปื่อยๆกับต้มโดนเนาะครับเนาะนี่ครับมาปรุงเครื่องกันครับเอาเครื่องแกงใส่นี่เครื่องแกงมีหยังแน่ตะไคร้หอมแดง
พริกแห้งพริกสดก็ได้แล้วก็กะปิบักกึมใส่ขิงกับไส้น้ำครับให้มันหอมๆเนาะขิงกับไส้ปลาที่บักกึมได้ขุดมาครับใส่ลงไปแกงของแนวนี้ต้องใส่ขิงกับไส้ครับค่อยหอมถึกกันเนาะบัดนี้เอาส้มตัดครับลงไปเลยเพียงแน่นี่ผักติ่วหน่อยนึงบ่น้อยจะหลายเติบแล้วผักติ่วครับใบบักขามอ่อนครับใส่ลงไปเลยคงสิบ่ต้องใส่บักขามเปียกดอกเพราะว่ายอดบักขามอ่อนเบากึมเก็บมาบ่ยังหลายนะครับเนาะนี่ส้มจากใบบักขามอ่อนก็พอแล้วอันนี้เป็นปลาแห้งครับเศษปลาแห้งล้างในน้ำแล้วคุณได้ติดมาปลาแห้งอันใดนี่ครับปลาแห้งที่เบ้าคืมแกะแล้วก็ตำตำนะครับเนาะเบ้าคืมซื้อแถวจังหวัดท่าแก้วนี่ที่ไปซื้อมาจากเขมรนะครับเนาะหลายเขาเอื่นไปแถวบ้านว่าคืมเอื่นปลาไหมครับพื้นเสียบใส่ไหมใช่ไหมแล้วก็ล่มควันที่จริงครับพื้นเอื่นปลาล่มควันนะครับเนาะหรือว่าปลาแห้งนั่นแหละแต่แม่นในประเทศไทยก็ที่มีหลายแถวจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำใหญ่นะครับเนาะเพิ่นได้ปลาหลายเพิ่นก็สิมาเฮ็ดวิธีถนอมอาหารโดยการล่มควันนะครับเนาะเพิ่นก็สิแห้งแค่ได้จังซี่ล่ะเฮาก็มาแกะเอากลางออกแล้วก็ตำครับผมอันนี้เดี๋ยวไว้ใช้ทีหลังครับบักกึมก็เริ่มข้าวเขาก็ปรุงเครื่องได้ครับบัดนี้น้ำปลาแดกปลาลาใส่เนาะครับเนาะน้ำปลาลาครับชิ้นนวดๆเติบแป้งนัวใส่ลงไปเลยครับไปบ่มักบ่กินก็ต้องใส่นะครับเด้อที่ละยกที่ละแยกน้องเบาคึมก็ได้เศร้าหนาเศร้าหนาเศร้าหนาเศร้าลังลงหนาลงลังเอาปลาแห้งปลาไหมที่เฮาตำใส่ลงไปครับตำซี่อับยากละก็ต้องละเอียดหลายโอรัวแล้วเริ่มโอรัวแล้วครับซีมครับบัดนี้สิแล้วเด้นี่เดี๋ยวซีมก่อนขาดหยังสิได้เติมเนาะครับเนาะแม่นอีหลีครับสมใบบักขามอ่อนบ่ต้องใส่บักขามเปียกเลยแต่ว่าขาดเข้มอยู่หน่อยนึงครับเดี๋ยวว่าคือว่าเกลือใส่เกลือใส่ลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมผักกาดกับไปตูเล่าครับโพลงไปเป็นอันแล้วเรียบร้อยครับแกงอีหลอกสูตรบ้านนอกของหน้าสูตรบ้านๆเฮาแล้วครับเนาะสูตรไผ่สูตรมันเด้อสูตรบักกึมแกงสูตรนี้แหละครับซิ่มอีกตัวนึงเอายังมันแหลกกับบ่ยอมครับผมแซ่บอีหลีแซ่บนัวแซ่บนัวพอดีครับผมซักให้เบิ่งนี่ไปตากินบ่เป็นอันเซตเรียบร้อยเซตสมบูรณ์แกงอีหลอกง่ายๆสไตล์บักกึมนะครับเนาะบักกึมบ่ได้กินโชว์เด้อครับเด้อมื้อนี้บักกึมสิขอตัวลาไปซ้ำนี้ล่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจบ่าวคืมนะครับกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมคลิปนี้ลาไปซ้ำนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม รัวดีทั้งครับรัวแซ่บขนาด